ต้องดูมันออกขอบคุณครับน้องสาวอ่ะแม่ดาวพี่เอาสาวไม่เอาใช่ไหมเขาจะได้กลับ
ตีห้าตีห้าเขาจะบุกไม่ดีโอ้โหมาแง่อีอาอะไรวะตีห้าอุ้ยพูดตีห้าต้องเขียวเลยอ๋ออาปูนเออเออไออาเออเออไปอาหน้าได้สวยสวยแค่นี้ก็สวยพอแล้วจะได้สวยกันเอาสักอีเอิงสวยเองแค่นี้จะอะไรมากมายนะดูผู้ชายก็ลงจีบหมดหรอกอีอาทางอาพิการอะไรนะพิการพิการเสียดายนะมองหน้าอายนะอกก็อีแต่ว่าไม่มีนมนมผู้หญิงนี่คนนี้พิการนมก็จะตัดออกไปแล้วก็ได้เบอร์ตัดไปฝากอีนั่นหมดแล้วมันยังไม่ได้งัดขึ้นมาเข้าใจไหมถ้างัดมันก็มีไงมีแอบปูดปูดใหญ่เดี๋ยวกูดูปั๊บมองเลยกูจะไม่มั่นใจเลยมีค่ะมาๆเลยค่ะเรื่องอะไรตลกหรือตะกะนะฮะสองอย่างได้แล้วพอได้จริงๆตกยกมาพวกลุงเฉินกันเป็นแมงกูไม่ได้อ่ะนี่ขอทานตั้งแต่เช้าพี่ได้กินข้าวหรือยังจ๊ะโอ้ผมยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินเลยเหรออ้าวผมกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอ้าวมันก็กินเหมือนกันไม่ใช่เหรออ๋อครับผมไม่ได้กินไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้กินอะไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีว่าก็ให้ทานไปหมดแล้วแล้วไม่รู้ว่าขอทานจะมีอยู่ตรงนี้ด้วยก็มีเงินติดตัวอยู่ไม่มากไม่มาอ่ะนะเดี๋ยวเอาไปซื้อข้าวกินเนาะเดี๋ยวนะเบ๊เก็บไว้ดำนมไหมอ่ะไม่ต้องทานก็บอกอยู่ไม่ยังไม่ได้ดึงขึ้นแล้วเนี่ยไม่อยากให้คนแอบมองเท่านั้นเองมีอย่าขำเต้ไม่ชอบว่าไม่ชอบหรอไม่มีเงินอยู่ร้อยหนึ่งให้นะเอาไว้ซื้อข้าวเอาไปเอาไปเอาไปอย่าลืมไปซื้อข้าวกินนะเอาไปอย่าลืมแบ่งกับพวกด้วยเอาไปไม่ได้ไปละบอกเพื่อนเลยเอาคาร์ดเลยไม่ได้เก็บเอาไว้กินนะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้ตั้งอีหูสีสุกเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเอาไปเลยขอทานจ้าครับผมเมื่อเช้าเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วใช่ไหมฉันเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะให้หรอกนะมีแต่ช้อนอะไปหาข้าวแบกเองนะจ๊ะเอ้าพวกนี้พูดง่ายเนาะเอ้าหายเหมือนจะไอเองก็เขากินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วไงก็เลยให้ช้อนเขาไปหาข้าวกินเอาเองมันง่ายเกินเอาอีกเดี๋ยวลองหญิงก่อนเอาหญิงค่ะเอาหญิงเอาหญิงสีอุสาเพคะเอาหญิงได้ยินไหมเพคะเร็วๆสิเพคะพร้อมกับนางเอกน้องหมิวเข็มกีฬานะครับรับบทเปลี่ยนกับน้องตุ้นนะครับพี่น้องเพคะเสร็จแล้วเพคะหญิงเสร็จกันหมดแล้วเหรอจ๊ะเสร็จแล้วเพคะลูกผู้น่าสงสารมากเลยเพคะถึงตายหญิงแล้วใช่ไหมใช่เพคะน่าสงสารจังเลยขอทานเหรอใช่ไหมคะตายแล้วเหมือนใกล้จะตายแล้วนะหญิงจะขอแนะนำตัวให้รู้จักนะจ๊ะโอ้องหญิงถวายบังคมถวายบังคมองหญิงอืออายครับหญิงเหรอหญิงมีนามว่าสีอุษาจ้ะองหญิงอีหวาอะไรนะองหญิงอีหวาเดี๋ยวก่อนจ้าสีอุษาโอ้องหญิงอีหวาเป็นอ้อยเป็นอ้อยเป็นง่อยเป็นอ้อยอ้อยพูดอาไม่อัดอมุยน่าสงสารจังเลยโอ้ยไอ้ปุ้นหญิงเลยได้องหญิงอีหวาสีอุษาจ้าไม่ต้องพูดแล้วล่ะจ้าโอ้เป็นหนักเลยเนี่ยด้วยมีแต่ไม้อะเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะคนนั้นเป็นอะไรล่ะจ๊ะอดอาคนนี้นะจ๊ะตรงนี้เหรอตรงนี้เป็นอดอาอดตาบอดสงสารจังเลยจริงเหรอตาบอดซะด้วยผมตาองค์อันแล้วเป็นอะไรจ๊ะดูชัดผมอะ
จ้ะเออเป็นอาอกตลกถามทำไมอ่ะไม่ใช่แบบนั้นจ้ะที่หญิงถามเนี่ยหญิงถามว่าร่างกายเธอน่ะเป็นอะไรจ้ะโอ้โหองค์หญิงนี่หน้าทางจะอาไม่ดีก็เห็นเดินออกมาเดินอะไรล่ะจ๊ะเป็นง่อยไงเป็นง่อยใช่ไหมใช่คนนี้เนี่ยเป็นอนอาบอดอนอาบอดหน้าองอาคนตาบอดไปไหนมาไหนคนเอียวไม่ได้ออกไม่ได้ทำไมล่ะจ๊ะผมถ้าเกิดไปคนเดียวเนี่ยเราจะต้องทำมัวไปเรื่อยเลยครับทำสารจังเลยครับผมอีนี้เนี่ยวันนั้นแยกทางกันขอทำไมแยกทางกันขอทานนี่เขาก็ไปคนเดียวเลยทำทำไปพั่วเลยทำแม่ค้าที่ตลาดท้องไปโอนแล้วครับแค่ทำแค่มีท้องด้วยเหรอโอ้ยน่าสงสารจังเลยก็ท้องอยู่แล้วแม่ค้าอ๋อท้องอยู่แล้วไอ้งามคนท้องเราใจเข้าใจผิดหมดเลยครับผมเนี่ยคุณหญิงอยากคุยเอาไหมครับอะไรนะจ๊ะคุณหญิงอยากคุยเอาไหมครับอยากคุยกับเขาไหมครับครับผมอยากคุยสิจ๊ะหญิงขอคุยกับเขาหน่อยนะไอ้คุยกับคุณหญิงอิ๋วอ่ะสิ๋วครับไม่ต้องพูดพ่อหนุ่มขอทานพ่อหนุ่มขอทานจ๊ะอยู่ตรงไหนล่ะพ่อยาค่ะไปออกมาองค์หญิงเอิ้งข้างล่างเงยมองเมฆฝนบนฟ้าฝนดำคล้ำมาท้องฟ้าก็มืดมัวมนต์โอ้ยอะไรไอ้อาบอดร้องเงยมองเมฆฝนบนฟ้าไม่เห็นได้หรอกไม่ทันคิดร้องไปแล้วถ้าเกิดร้องนี้กลัวข้าร้องอีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรอ่ะผู้ชายลูกดออย่างเอาเป็นง่อยมันเล่าแล้วก็ยิงมึงอาบอดมึงโมบ้ามันมันเถียงกันไม่จบนะวันนี้เอาอีกถ่ายละครพะยะค่ะเจริญสุขจ้าหญิงเอ้ยระวังตัวไหนเลยพะยะค่ะเออหญิงระวังนะคะหญิงถอยมาไปค่ะหลบมาค่ะหลบจ้ามาโทรคนจะข้ามไปข้ามมามันอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นคุณนะคะอะไรอ่ะเห็นหรือเปล่ามึงไปอับของไม่เองมึงต้องไปอาบน้ำมนต์อะไรอ่ะพี่มึงไม่เห็นกระทานปล่อยนกปล่อยปลาไม่งั้นเองเราจะทานติดมือไอ้คนทั่วชีวิตบ้าขนาดนั้นนี่ขอทานจ้าถ้าเกิดว่าขอทานต้องการสิ่งใดแล้วก็ขอทานขอหญิงไม่ได้เลยนะจ๊ะขอเดชะกระหม่อมฉันไปขอทานไม่ขออะไรมากหรอกเพียค่ะกระหม่อมฉันขออะไรจ๊ะเงิน2ล้านบ้าน2หลังก็พอแล้วเพียค่ะขอหรือป้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างนั้นหญิงคงจะให้ไม่ได้หรอกนะจ๊ะเพราะว่าหญิงก็ยังเช่าบ้านเขาอยู่เลยนะจ๊ะเงินกระหม่อมฉันขอแค่เงยหน้าชมพระพักตร์ของหญิงเท่านั้นก็พอแล้วเนี่ยค่ะได้สิจ้าแม้ว่าดวงตาทั้งสองข้างกระหม่อมเพชรจะบอดสนิทแต่ไม่แน่การที่กระหม่อมเพชรได้เงยหน้าชมพระพักตร์ของหญิงศรีอุษาอาจจะทำให้ดวงตาทั้งสองข้างของกระหม่อมเพชรตาดากลับมาเป็นปกติก็ได้นะเนี่ยค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็หญิงขออนุญาตให้เธอนั้นเงยหน้าชมพระพักตร์ของหญิงได้เลยนะจ้าขอบคุณมากเลยเนี่ยค่ะขอให้องค์ทรงได้เจริญเนี่ยค่ะ
ุ่นรับเชยไรสกุลไม่นึกว่าคุณจะช่วยผมเป็นขอทานหนุ่มไทยเกิดอะไรอาชีพเราความจนมาต้องซื้อเลยมาบีไรที่ช่วยไรสมบัติหัดสมเกิดมาจนจริงจริงไม่มีสมบัติอะไรสักสิ่งจริงนะไม่ยิ่งคุณสวยอาราจะขอบอกเก็บสร้อยใส่คอยไม่หายขอเอาสร้อยขายแม้เป็นตายเจ็บป่วยขอทานหายทุกข์ายโศกเหมือนมีโชคต้องนุ่งสิวสาน้องพี่เป็นยังไงบ้างน้องตั้งแต่หัวแถวจนท้ายแถวเนี่ยให้ทานมาเยอะมากเลยนะเรียบร้อยหรือยังผมใช้จ่ายทายาทานเรียบร้อยแล้วเป็นข้าเจ้าพี่แต่พี่เนี่ยยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวพี่จะขอทำทานร่วมกับน้องบ้างจริงเหรอพี่คะพี่อยากขอบคุณถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยพี่คะให้หลบเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่เปิดทางให้พวกสกปรกสวัสดีน้องโอ้โหเสียดายที่มึงตาบอดมึงหมดเห็นก็แลกหาหวังกันเลยผมบ้าปะเนี่ยนี่เป็นลูกกันเทวดาไม่ใช่ครับไม่ไอ้โอมหาเล็กครับมหาเล็กนี่เป็นอะไรขอทานแล้วมันจะได้ใหญ่ตัวเขาอีกมันก็ต้องไต่ขั้นไปเรื่อยๆอ๋อมีกระดายเยอะเหรอไอ้หนูคุณต้นตีนนะลูกโอ้โหครับไม่ได้ต่อยขอทานนะเป็นอะไรเนี่ยทำไมเนี่ยฮะหงิกง่อยขนาดนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่อ้อยได้มากครับโอ้น่าสงสารเมื่อหงิกปากเรียกหาปีก็เลยมาขอทานแล้วก็อีกอย่างนึงจมูกปี้ด้วยจมูกปี้ด้วยครับแล้วเวลาจะกินจะนอนเนี่ยอยู่ยังไงล่ะโยมกินเนี่ยผมก็ขอเขากินไปเรื่อยแหละครับเออแล้วเวลาจะนอนแต่เวลาจะนอนเนี่ยผมไปนอนที่อื่นไม่ได้นอกจากวัดนอนวัดผมนอนวัดไม่กลัวผีหรอกเลยอุ๊ยพี่รักกันชอบกันเนี่ยอย่าพูดเรื่องผีอย่าพูดเรื่องผีฮะอย่าพูดรักกันชอบกันอย่าพูดเรื่องผีพูดไม่ชัดดีกว่าทำไมพูดเรื่องผีไม่ได้อ่ะเพราะว่าผมเพิ่งโดนมาเมื่อคืนโดนผีหลอกเลยครับผมมีเรื่องไหนๆเล่าให้ฟังดิโอ้ผีเนี่ยนะผีนี่ไงโอ้โหผีเนี่ยนะผมจะบอกให้นะถ้าเกิดไปเจออย่างผมเนี่ยจ็อกตายไปแล้วทำไมอ่ะเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมก็นอนอยู่ที่วัดเอออบเข้ามาไว้อ๋อศพเข้ามาไว้เออทีนี้ผมก็นอนอ่อนๆไปสักพักนึงได้ยินเสียงได้ยินเสียงเก๊ก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 เสียงอะไรวะเจอเหมือนกันครับพี่ผีเหรอไม่รู้ไหมตัวอะไรมันไต่ก็ไม่รู้พี่จะพูดเดี๋ยวใหม่ผมก็นึกว่าผมก็ผีใช่ไหมเออผมได้ยินเนี่ยกินนี่มาก่อนกินอะไรกินผีเนี่ยกินผีโอ้โหผีเนี่ยมันอ้าอบอ้วงโอ้ยแต่เอวมันแรงมากมันแรงมากเลยนะกินผีนะกินผีนั่นแหละรู้แล้วไงก็เพลงจะใช่ตัวก็อย่าค้านสิคุยกันอยู่อย่าค้านนี่ครับผมไม่ยอมให้คุณค้านนะคุณนอนนั่งลงไปแล้วไม่ยังแม่ประชุมอาการไม่เป็นผลนั่งลงอย่าไปเกี่ยวรัฐบาลไปเกี่ยวทีนี้ผมก็นอนอยู่ผมยืนตามันแน่นหน้าอกเออแน่นหน้าอกผมก็ยืนตาโอ้โหเป็นไงผีเต็มหน้าผีเต็มหน้าเลยเฮ้ยเนี่ยยังกระหยองเลยนะพี่มันเป็นยังไงผีตัวนี้ผีเนี่ยนะผีเนี่ยนะมันอาแต่ว่ามันเหมือนอมน้ำตายมึงรู้ได้ไงผีจมน้ำตายเพราะผีเปียกผีมันยังเปียกเออ
ผีใหญ่ไหมอีหายผีเขียวดิอีเขียวผีเหม็นไหมอ่ะโอ้ยอย่าบอกพี่บอกยังไงไม่อ่ะโอ้ยอีเหม็นไงตัวเหม็นกูว่าอีเหม็นอ่ะอีมันมาผีมันมาก่อนเลยมันคงตายไปนานอ่ะกินผีมันมาก่อนมันอื่นไงมันจมน้ำตายผีอื่นน่าสยองขวัญอุ้ยสยองเรื่องผีอีหนาว่าอย่างนี้อ่ะมีอะไรอ่ะหน้าอีน่ะเหมือนอีตัวเมื่อคืนหน้าเหมือนผีตัวเมื่อคืนใช่ครับคงใส่ยาคงตายอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะสงสัยอะไรพี่น้องน้องเรียกเป็นพี่น้องกันครับหรือว่าหน้าเหมือนอีเลยหน้าเหมือนผีเป็นไรวะพูดจาแล้วเถอะไอ้พยานแล้วหน้ามึงไงตีกันน่ะทำหน้าให้เต็มเนี่ยมึงเหมือนผีป่ะไม่เหมือนผีไม่เหมือนผีป่ะโมโหกระปกพูดจาไม่รู้เรื่องทำไมโอ้โหผีอะไรเนี่ยพูดเลยไม่มีใครมึงไม่รู้กูเป็นใครเนี่ยไอ้แล้วมึงเป็นอะไรมาขอทานเนี่ยพิการอะไรอ่ะฮะพิการอะไรมึงอีกปากเปี้ยวขาเป๋นมึงอีกปากเปี้ยวขาเป๋นจมูกพี่ไปจมูกพี่ครับก็กูเห็นมึงปกติดีเนี่ยเมื่อยครับเฮ้ยว่าหาเป็นโรคที่มีเมื่อยได้เหรอครับผมมันมีเป็นไปนี่หายเหรอเป็นโรคครับเป็นโรคเป็นทุกครึ่งชั่วโมงครับใช่หรือเปล่าครับผมถ้าตอนไหนเมื่อยจะหายเลยแล้วรู้ไหมกูเป็นใครไม่ใครไม่มีสกุลไม่รู้จักกูจะบอกให้แล้วฟังไม่ด้วยนะมึงสองตัวเนี่ยกูเนี่ยเว้ยจอมขวานหีกปัดนครนวราชบุตรป้าขนองป้าขนองเออสวัสดีสวัสดีเฮ้ยแล้วไปจับมือมาทำไมแล้วกูเคิร์ฟเลยถอดหน้าเลยชื่ออะไรวะผมชื่อทาโน่ไอ้นี่อ่ะนี่ตาอาเป็นอะไรเป็นอบอาบอดตาบอดไอ้บอสกูบอกชื่อมึงแล้วเนี่ยทำไมสิบนิ้วของมึงไม่กราบไหว้กูฟ้าขนองวะคอดิชันกระหม่อมฉันเป็นขอทานตาบอดถ้าจะให้ไหว้ทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็กลัวว่าจะไหว้ไม่ทั่วถึงกระหม่อมฉันก็เลยไหว้เฉพาะคนที่ให้ทานต่อกระหม่อมฉันเท่านั้นแบบไม่ยากค่ะมันเจอขอทานกิตติมศักดิ์เข้าแล้วจะไหว้คนทั้งทีต้องให้เขาให้ทานมึงด้วยเออแต่ก็จริงอยู่นะคนเราเดินผ่านไปมาวันมึงเป็นไม่ร้อยคนพันคนมึงอาจจะไหว้ไม่ทั่วถึงมึงจึงเลือกว่าเฉพาะคนที่ให้ทานกับมึงเท่านั้นแต่กูอยากให้มึงไหว้เดี๋ยวกูจะให้ทานมึงอ้าวรับไปเฮ้ยสิอุตสาห์อะไรพี่กำลังทำบุญอยู่เนี่ยเจ้าพี่ไหนคะเฮ้หม่อมฉันตั้งใจมาทำบุญนี่คันเลยแต่เจ้าพี่กลับมาสร้างบาปตลอดเวลาอะไรเนี่ยทำไมเจ้าพี่ถึงมีนิสัยแบบนี้เลยคะที่ทำบุญอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าพี่ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราทั้งสองคนไม่ต้องมาเดินตามรอยพระบาทกันพิวสาพิวสาพิวสาหญิงพิวสาเมื่อเห็นไหมน้องกูเป็นแบบนี้กอดพ่อใครอ่ะกับพ่อขอทานเนี่ยความบานของมึงเหรอเฮ้ย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 เป็นไรเป็นไรไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรอย่ามายุ่งยิ่งทำไมอ่ะมอนเข้าไปจัดวันเกิดในเกงในมอนเข้าไปจัดอะไรไปจัดวันเกิดวันเกิดครับผมอะไรคือวันเกิดจัดวันเกิดในเกงในไปจัดวันเกิดอะไรวันเกิดกูไม่เข้าใจอ่ะมันเข้าไปผมไม่รู้มันอ่ะมันโทรบอกเฮ้ยมีโทรศัพท์คุยกับมดเมื่อไหร่ทันคนไม่รู้เรื่องปล่อยไปมาเนี่ยหาเรื่องกูแน่นะเฮ้ยมึงรู้ไหมมึงทำให้น้องกูสีกูสาต้องมีนิสัยแข็งกระด้างกับกูฟ้าขนองมึงเป็นต้นเหตุกูไม่อยากคุยกับมึงแล้วมึงสกปรกมากเกินไปไอ้พวกสัตว์สกุลต่ำไอ้พวกขอทานยาจกกูจะไปแล้วแต่ก่อนไปขอถามหน่อยกูตบหน้ามึงเลยเจ็บป่ะเจ็บไหมเขาถามเนี่ยโดนตบหน้ากูถามว่าเจ็บไหมบอกเจ็บอ้าวเจ็บไม่ต้องโกรธดิโกรธเปล่า
เอากูถามว่าโกรธไหมไม่โกรธเฮ้ยเจ็บแต่ไม่โกรธทิ้งว่าเอาเงยหน้าขึ้นแน่มึงโกรธกูรู้ได้ไงก็สายตาเวรฟ้องคนหันคนตาบอดยังไงว่าสายตาฟ้องดีไม่โกรธก็ดีเยี่ยมกระลาหัวไว้จะได้ไม่มีเรื่องพวกกูไม่อยากวิ่งเลยกับคนสะทุนอย่างมึงไปก่อนเว้ยเกียดอยู่ตรงนี้มันสกปรกไปเชื้อโรคเข้าขาหมดแล้วเนี่ยอีจำไว้นะถ้ามึงโกรธกูอยากจะแก้แค้นกูจะรอมึงตลอดเวลาไปก่อนเว้ยไอ้ลูกหมาอยากไม่เลือกอ้ากับกูเลยอยากต่อยคนเอาละมาถ้างั้นมาเลยได้เสมอถ้าอย่างนั้นมึงอ่ะอูมามึงแน่เหรออ่ะกูนี่คนน่ะหยิบยกมันได้หมดกูได้หมดทำไมไม่ธรรมดานะมึงอ่ะกูไม่เหมือนใครนะกูเห็นสภาพแล้วกูไม่อายใครเหมือนมึงหรอกเมื่อไหร่ก็ได้น้องนัดเวลามาเลยอยากต่อยคนโอ้โหกี่โมงโอ้โหเอาไม่ว่างไอ้หากูส่งพ่อไปโรงเรียนแล้วกูอยากมีเรื่องกับมึงจริงว่ะไอ้โมกี่โมงเลยแปดโมงไม่ว่างทำไมเคารพธงชาติมีเวลาอื่นไหมนัดมาหกโมงเย็นหกโมงเย็นไม่ว่างไอ้หายเอาธงลงเจอกูนี่หน้าโรงพักบางเลนดีกว่าเที่ยงเที่ยงเลยแต่กูไปไปเลยเที่ยงหน้าโรงพักแล้วกูไม่เจอมึงอ่ะมึงก็ยิงไอ้ตำรวจไปก่อนไม่เจอกูไปอ้างเอ้าเข้าไหมอ้างเอ้าอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะกูเดินผ่านมาแล้วกูจะเข้าตรงไหนก็ได้นี่มึงดูกูนี่ไอ้ควายไอ้ฟังเดี๋ยวมึงกล้าต่อยหน้ากูอีกไหมป้าไปต่อยหน้าผมเลยป้าไปฆ่าแม่ไหนมาทำกับข้าหน้าแบบนี้ได้ไงพี่อยู่กันเยอะแยะเลยที่มึงมาเป็นเจ้าจะดูถูกใครแบบนี้ก็ได้เหรอมาเป็นเจ้าหรอวะเอาแล้วไปไว้ก่อนเอาเถอะนะสักวันหนึ่งกูต้องแก้แค้นได้นะซอยเซนี้ที่มีสิวสาให้มาข้าหน้าเก็บเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรพี่ซอยเซนี้เนี่ยบอกกับผู้หญิงสิงสารที่สุดแล้วฮาราเนี่ยอยากจะเอาสร้อยเส้นนี้ไปคืนให้กับผู้หญิงสิงสารดีกว่าเพราะว่าไปคืนวันนี้เลยนะพี่จะได้รีบกลับบ้านด้วยอยากเจอผู้หญิงสิงสารด้วยก่อนจะด้านเป็นดวนก่อนรีบออกความร้อนทางครับได้แล้วก็จะกลับไปหุงอาหารไว้คอยราชบุตรไทยสนระหว่างทางเมื่อหน่วยก็ออกพบกับพระราชินาวสีอุตสาห์ย่านาคนแก่คนเฒ่าดีนะเจ้าค่ะยังมีขอทานอยู่เลยแม่ดาจ้าหญิงจะขอแนะนำตัวนะจ๊ะหญิงเองมีนามราชธิดาศรีอุษาจ้ะศรีอุษาถวายบุญคุณได้ไหมคะเป็นบุญของแม่นาจริงๆเลยไหมคะแม่นาจ้ะทำไมแม่นาถึงได้มาขอทานอยู่ตรงนี้แล้วลูกหลานแม่นาล่ะจ๊ะทำไมถึงปล่อยให้แม่นามาขอทานแบบนี้แม่นาไม่มีลูกหรอจ๊ะลูกแม่นาหญิงต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะที่หญิงพูดให้แม่นาไม่สบายใจหญิงไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะไม่เป็นไรเพคะไม่เป็นไรหรอกเพคะค่ะหญิงแม่นาแก่แล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแม่นาไม่โกรธใครหรอกเพคะแม่นาจ๊ะคือว่าหญิงอะแจกการเทียทานมาตั้งแต่เช้าแล้วทรัพย์สินที่นำติดตัวมาด้วยก็หมดไปแล้วหญิงไม่มีอะไรจะให้นอกจากธรรมระวงนี้คือไม่เป็นไรเราไปค่าฝ้าหญิงแม่นา
ี้ไว้นะจ๊ะมันอาจจะมีประโยชน์กับแม่นะถ้าเกิดว่าแม่นะไม่มีเงินแม่นะก็เอามันไปซื้อข้าวนะจ๊ะติวสาเยี่ยมคนรองต้องหินจุ๊บแก้วมานี่เลยมันเล่นจุ๊บแก้วเมียมันเป็นเรียนกับเมียคนที่สามเพื่อนต้นตระกูลติวสาเนี่ยอะไรอ่ะจะให้แหวนต้นตระกูลของเราให้กับขอทานอย่างนั้นเหรอจุ๊บแก้วติวสาทรัพย์สินเงินทองหมดแล้วก็กลับสิเนี่ยอะไรมันเป็นของมีค่าเศษพ่อเศษแม่ที่ลูกทั้งสองคนเอาไว้เป็นแหวนที่สำคัญกับชื่อของเรามากแต่เจ้าให้ขอทานเหมือนมันไม่มีค่ากับเจ้าเลยสิวสาติดถอนข้าวของให้ขอทานไปหมดถ้าหากไปเจออีกสักคนสองคนสร้อยก็หมดแหวนก็หมดแล้วเจ้าไม่ต้องถอดเสื้อผ้าให้มันเลยเลยมันจะมากเกินไปแล้วนะคะไม่มากหรอกนะหยุดเจ้าพี่สำหรับเรื่องแหวนพี่จะจัดการเองแล้วไม่ต้องยุ่งด้วยเจ้าพี่อีขอทานเจ้าค่ะรู้ไหมกูเป็นใครไม่รู้เจ้าค่ะจะบอกให้คุณนามราชบุตรป้าขนองพี่ชายของสิวสาวเอ้ยขอบคุณด้วยดีค่ะดีอย่ารู้จักกราบไหว้คนที่สูงศักดิ์กว่ามึงกูขอคืนง่ายๆเด้อแหวนนี่ไม่เหมาะกับคนอย่างมึงเอาคืนมาไม่ได้คงไม่ได้หรอกเพคะเพราะว่าแหวนวงนี้น่ะฝ่ายหญิงสิวสาเป็นคนมอบให้กับแม่นะคนที่จะเอาคืนได้ก็มีเพียงฝ่ายหญิงเพียงพระองค์เดียวนะเจ้าค่ะเฮ้ยอย่าให้มากเรื่องไปหน่อยเลยกูเป็นพี่มีสิทธิ์เอาคืนได้อยู่แล้วเอานะเดี๋ยวกูให้เงินมึงก็ได้ขอแหวนคืนไม่ได้เจ้าค่ะเอาแหวนคืนมาคืนไม่ได้เจ้าค่ะให้เอาแหวนคืนมาเลยเริ่มต้นจากพ่อเด็กพ่อเด็กตามมาซึ่งแต่เล็กใครลูกมึงยาบ้าบ้าเลยเฮ้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 ยป้าแก่แล้วไม่ใช่แม่กูใครลูกมึงไอ้ลูกมึงไอ้ลูกมึงจะพี่จะพี่ไหมคะไอ้ลูกมึงอย่าห้ามนะอย่าห้ามนะอย่าไอ้ลูกมึงใครกูไม่กินเหล้ามึงเหรออ้าวไม่เคยไงกูไม่ใช่ลูกมันก็ใช่ไงกูไม่เคยกินนมมันก็ใช่ก็ถามอยู่ไม่เคยเหรอไม่เคยไม่เคยกินนมกองก็ดีเราเพียงรักกันหลังพูดแก่ตาดีเหรอดวงจันทร์พระขนงยุ่งปะปนดวงจันทร์ไม่ผิดนักคาเลสอนสิผมอ่านมากนะมึงเนี่ยดูผิวก็บางร่างสบายไม่ผิดผิวหวานชะนีข้าคอยว่ากูเป็นลูกมึงว่ามากนะแกขอทานหยุดนะอีถอยเดินทานมึงมาวิกาแจ้งประดับมาพูดดูถูกถามทางมันน่าอักทาหนึ่งลิ้นขออีสะเก็ดใส่ผมที่ตกอยู่ในดงกลางดินใจเย็นไล่ไปเลยไล่ไปผมหน้าผมมาสิงกระแสสูตรเสียงแทบแตกเป็นเสียงประสาทมีโมโหมีอารมณ์ยืนยืนยืนมายืนทำไมโอ้รสชาติยืนไหมทำไมปากดีอ่ะถอยไหมอ่ะถอยไหมถอยไหมกูไม่ห้ามแล้ว
ทำไมผมก็ดูมึงห้ามมันดิมาดูมาโอดโอร้องร้าบอกหน้าหัวใจยังบังอาจดูมีเฮ้ยหนีไปหนีทำไมไม่ห้ามหมายถึงไม่ห้ามเฮ้ยไปไหนมึงห้ามมันเป็นคนดูพระพักตร์อดแจ๊กเดินจ้ารักปีเฮ้ยอาแสดงคุยตรงว่าน้องเป็นสักแกงเด็กคงมาพูดตรงมาดิมา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 ดิเมาดิมาเด็กยิ้มร้องมาสิอ่ะกูไม่ได้จริงแกมึงอยู่บนมาดิมามาดิตั้งหลักใจมาดิกูถูกกว่าไหมเตะกว่ากูเตะกว่าเลยเตะกว่าก็เจ็บเกิดจ้ามาพูดตรง30มาดิคือว่าเตือนไปด้วยอำนาจมาบริพาสพลอยพลอยโอ้อีเด็ดพอยท่าท่ามึงยืนถอยอยู่ได้มันน่าจะลาดึงลีหน้ามึงเป็นใหญ่แต่ไงมันยักหน้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้หน้าฝาโอ้ยไอ้ที่ป่านี่ยืนเฉยมึงไม่มาพามันแล้วโอดาหน้ามึงเป็นใหญ่เฮ้ยใจมันยักษ์ไม่ใช่หัวมึงไม่จิกเรียกแล้วหัวกูตายไปแล้วไม่ต้องพูดถึงหัวกูตายเหรอเออหัวไม่ได้ตายโดนหอยบีบตายโอ้ปิดบ้านโอทีสงสารหัวมึงจังไม่ใช่หัวไม่ใช่หัวแกก็ไม่ใช่เมียมันหรอกทำไมอ่ะเมียมันอ่ะจ๋าเมียมันแล้วเมียมึงไอ้เบลไม่รู้มันไปก่อนไปหายอยู่ดีๆนะเฮ้ยว่าเข้าเรื่องดีกว่าหน้าพึ่งเป็นใหญ่เออเนี่ยคุณใหญ่แต่ใจเหมือนยักษ์ของกูไม่ผิดสุดนะสี่โอ้โหว่าออกหน้ากูเฮ้ยโอ๊ยพระบาทจ๋าไม่เหรอแกแก่แล้วอ่ะไปหน้าเพราะไม่หมดผิวสาไม่ผิวสาต้องการกับความหล่อเอาเลยสิพี่ข้าเอาเลยข้าจะไม่ตายไปเลยจุดนี้ไปข้าหม่อมฉันต้องขออภัยที่หม่อมฉันล่วงเกินเจ้าพี่ไปแต่เจ้าพี่ลองคิดดูให้ดีสิพี่ข้าผู้หญิงคนนี้เขาก็เรื่องราวเขาเดียวกับเสด็จแม่ทำไมถึงได้ใจร้ายแบบนี้จิตใจของเจ้าพี่ทำด้วยอะไรมาทำพี่ก่อนไม่เห็นเลยเจ้าพี่ไปครับวันนี้มันเป็นวันคล้ายวันเกิดของหม่อมฉันแท้ๆแต่หม่อมฉันไม่มีความสุขเลยก็ได้เพียงแค่เจ้าพี่ถ้าเกิดว่าเจ้าพี่ยังมีนิสัยอย่างนี้ฟังคำหม่อมฉันให้ดีๆนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้แต่ควันไฟที่ไหม้ประสบก็อย่าได้พบกันเลยสิวสาอย่ามาเจอสิวสากลับมาสิวสาโอ้ยเฮ้ยบ้าร้องไห้หาพ่อมึงเหรอว่าตายลองแป๊บนึงผมฟอกศพไปก่อนผมมาก่อนครับขอบคุณนะครับบอกมาเลยครับเรียกลงอีกนะครับขอบคุณนะครับทั้งคนที่ให้มึงมีหัวจิตหัวใจมึงไหมมีหัวจิตเอ้ยเฮ้ยให้มึงสังเกตดิว่ามันตายยังให้มันรับเราไว้ก่อนอ้าวโอ้โหพอได้ยินมาต้องสังเกตนะครับมาแล้วครับไม่ควรตายแกเรื่องเงินไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่ได้เรื่องนี้ผมกูซ่อนตรงไหนไม่หาเจอหมดพี่เหนียวเร็วนับรางวัลลูกเร็วอย่าอย่าได้แล้วอ่ะอย่าพูดหรอกเมียมึงอ่ะทำไมอ่ะนี่เห็นอย่างนี้นะทำไมวะ
เข้าห้องน้ำดูไม่ได้เฮ้ยทำไมอ่ะเข้าห้องน้ำดูไม่ได้ทำไมดูไม่ได้อ่ะเขาปิดประตูเปิดกูดูไปแล้วเอองงไอ้ควายงงไม่ได้น้ำดูไม่ได้ปิดประตูเจ้ามุกใหม่งงควายไม่ต้องเปิดประตูก็เห็นเลยนี่มึงเจาะรูไปเนี่ยป้าตายเข้าลงง่ายนะป้าตายก็ปล่อยมันไปสิฮะมึงร้องไห้ทำไมลุงชายแม่มึงเหรอเมียมึงเมียไปกระชากระชากมีเมียด้วยเก่งนะยังชี้หน้าด่ากูอยู่เลยตายมึงเนี่ยทำให้น้องกูต้องชี้หน้าว่ากูต่อหน้าคนอื่นเขาแข่งกันหน้ากับกูตอนที่มาก่อนไม่เคยมีเลยเพราะมึงคือต้นเหตุเฮ้ยเก่งนะไปดูมาด่ากูล่ะถูกดิการแสดงอ่ะกูจริงจังกับการแสดงเฮ้ยเก่งตัวเก่งตัวไม่ต้องกลัวเตรียมหรอกกูทำไม่เตรียมหรอกเก่งตัวเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิ่งอยู่ยิ่งใหญ่เออกินไปกินเป็นกระมังอ่ะมึงเนี่ยเนี่ยจริงจริงกูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไม่ตายกระดุกกระดิกอย่างยืดโยนเล่นดูมาดูมาโอ้ขำขำมาตูดใหญ่ขำไงมานี้มานี้มาลุกขึ้นมามึงด่ากูต่อสิด่ากูเออเฮ้ยทำอะไรไปเนี่ยรู้ไหมเนี่ยสื่ออะไรมันสื่ออะไรรู้ในโลกมีนะกูที่หยิบอ่ะเป็นตัวที่ไหนมาเนี่ยมึงเนี่ยต่อรู้ต่อเห็นโทรศัพท์กูอยู่ตรงไหนหาหมดหาหากูหาท่อนยังหาเฮ้ยเวลานอกเรื่องมันหมดแล้วเข้าเรื่องเข้าราวมึงโทรจริงป่ะล่ะโทรหาแม่เขาไม่ดูลิเกจริงโทรหาแม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะเออพอเว้ยพอก็พอไปต้องตีแล้วเกิดนะก็ไปดิรอเข้าอยู่เนี่ยปล่อยให้มันมีเยื่อแล้งกาไปแล้วคนแถวนี้จำไว้ด้วยใครให้ความช่วยเหลือไอ้แกขอทานคนนี้ข้าฟ้าขนองรู้มาอะไรเดี๋ยวได้เห็นดีกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ละช่องกับช่องเนี่ยดูไว้ด้วยไปเอาด้วยคนยังมึนมันสะทุนมากเกินไปเอาแหวนคืนมาไหนวะบ้านแต่แหวนยังไปก่อนผมต้องรานใส่ร่างโอ้ฮารู้ไหมวะเอาละครับยั่วมาครับโอ้โหไอ้นี่นะเฮ้ยกูทำเพียงคนเดียวมาด้วยกันน่ะไอ้ต้องทิ้งไปมึงไม่ช่วยกูเลยส่วนทางด้านไพศาลเขาเดินขอทานผ่านมาทางด้านนี้ผมตัดเล็กผมหยอดกระต่อมาให้น้องแล้วมาไล่ดูลงต่อสิบสิบห้าอย่างแล้วปิดว่ารุ่งเจริญน้องเจ้าเคยสอนขอทานแสนท้อไปขอคนนั้นขอคนนี้หวังให้เขามีเมตตาไปขอคนนั้นขอคนนั้นเขาก็ทำหน้าสมัยนี้บางต่อกันมาบนแถมบางคนยังยิ่ง
ห็นบางคนใครสนมองเขาใส่เพชรทองเปล่งบางทำไมควักเศษสตังค์ให้ขอทานบ้างสักริมันคอยก็รู้ว่าเหลือเกินให้กู้เงินนอกระบบถ้าส่งต้นไม่ครบก็พาตกนอนกลิ้งเขากินทั้งดอกเอาทั้งกำไรไม่ยอมไม่ใครเอาล่ะ
ไปสอนเจ้าพี่ฆ่ามันมันทำไมต้องเป็นแบบนี้ถึงลูกจะไปลูกก็เอาชีวิตลูกไปทิ้งสมบัติคิดแต่ว่ามันเป็นเวรกรรมของแม่ถ้ารักแม่รักพ่อกับแม่กลับบ้านเรานะลูกกลับบ้านเรานะลูกไปสอนไปขอนะลูกเคยสนจะกลับบ้านแต่ถ้าวันหนึ่งเคยสนเจอไหมเคยสนไม่ปล่อยมันไว้แน่ใครสนจะพาแม่กลับเก็บความแค้นแล้วแม่ครับวันหน้าจะกลับมาลุ้นมีความแค้นคิดแน่นอกตัดตัวแม่จะยกปัญญามีต่อเธอสิ่งดีๆทั้งนั้นโอ้อย่าพูดอย่างนี้สิไม่พูดไม่ได้หรอกจ้ะมันเป็นความเป็นใจที่โกหกเธอน่ะที่เราบอกว่าเราเนี่ยเป็นขอทานน่ะอันนั้นน่ะเราโกหกเป็นเพราะว่าเราอยากเจอหน้าองค์หญิงแล้วก็อยากจะรู้ว่าองค์หญิงจะสวยจริงหรือเปล่าองค์หญิงก็สวยจริงๆโอ้เพื่อแค่สิ่งนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อ่ะเรามาหาเราก็ได้เจอกับเธอแล้วเราก็แบบว่าเรารักเราชอบเธอก็เลยอย่างเงี้ยเราไปนั้นเราไปแล้วไปไหนล่ะเราขี้เกียจอยู่เราไม่อยากเราไม่ชอบท่าทีแบบนี้นะแล้วเราตื่นเต้นไงเราตื่นเต้นตื่นตันไงมาถ้าเธอยังไม่เลิกเราจะไปจริงๆแล้วนะเราพูดจริงด้วยเอาเราคนจริงมันเป็นท่าทางผู้หญิงมันต้องมีเสน่ห์จะก้านอะไรงี้อยากชอบๆอ่ะเราชื่ออะไรเหรอทางพระลาจ้ะเราอยู่มา2คนเธอจะให้ฉันไปถามใครเขาก็แค่ยอมอย่างนั้นแหละเขาชื่อจริงจริงนามสกุลพี่ป่าแป้งที่ดีๆนี่ก็ไม่ค่อยป่าป้านามสกุลตัวชื่ออะไรหรอเราชื่อทาโร่แต่เราจะเปลี่ยนชื่อทาโร่แล้วเป็นอะไรหรอเป็นพี่รักอย่าไปสิถ้าอยู่ตรงนี้เรามีอะไรจะบอกเธอด้วยจะบอกเลยเหรอมันเป็นความลับที่เราเก็บงำมานานเนิ่นนานเก็บมานานนาน
เก็บงำมาเนิ่นนานแล้วเราไม่เคยบอกใครเราจะบอกกับเธอวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็เป็นคนแรกแต่ถ้าเกิดเราบอกกับเธอไปแล้วเธอต้องสัญญากับเรานะว่าเธอนะจะเก็บความลับอันนี้เอาไว้ไม่พูดกับใครแม้กระทั่งเราเธอก็ห้ามพูดเดี๋ยวพูดว่าอะไรนะความลับจากปากของเราเนี่ยเราไม่เคยบอกใครมาก่อนความลับเป็นความลับสุดยอดเลยสุดยอดเราจะบอกกับเธอบอกเราเธอห้ามไม่พูดกับใครแม้กระทั่งเราเธอก็ห้ามพูดเธออย่าบอกเรานะไม่บอกไม่บอกเพราะว่าถ้าเกิดบอกเราเดี๋ยวเราปากพ้องเลยอ๋อได้ได้อันนี้เดี๋ยวเอาหูบอกเลยค่ะบอกมาไม่มีคนอยู่อะไรอ่ะดูรูหูเธอมีกี่หูด้วยดูรูหูเธอมีกี่หูด้วยเธอเป็นสวยโอ้แม่ตาวายเธอทำไมไม่แค่ผมไม่มีเวลาปล่อยกี่หูแยกทำให้คนสวยมาพี่จะแค่ไทยแต่พี่ไม่มีไม้เพียรชัยไปใช้อะไรไปใช้ข้าวต้มบัตรใจหายหมดเลยโอ้โหใจหายไม่ต้องเลยเนี่ยว้าจะทำอย่างนี้สิแล้วหญิงอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ตรงนู้นไหนอยากเจอหน้าใช่ไหมล่ะอยากเจอเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเอาหญิงไปค่ะไปจูงหญิงมาหญิงมองไม่ค่อยเห็นเอาหญิงถ่ายมาไปรับตัวของเธอมาละจริงมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วจริงจริงแล้วกระบอกฉันไม่ได้ไปขอเธอหรอกพี่ยะเท่าเก๋กระบอกฉันเจอนายกับพี่เธอโลดเนี่ยไม่ได้เป็นคนร้ายเพียงแค่อยากจะเห็นหน้าท่านของหญิงเท่านั้นเองว่าจะสวยสมคำร่ำลือหรือเปล่าคุณนะครับเจ้าของรางวัลสิขอทานเลยครับตรงมือคืนกับเราใจทุกข์ของเราคืนวันแสนเปลี่ยวเรื่องเธอคนเดียวทุกวันตามเพียงกายแต่ดวงใจเราใกล้กันใกล้กันใจเรื่องกว้างแต่ห่างตาแสนไกลใจเป็นห่วงเธอกับใครอย่าลืมกัน
มาให้โยมอีกด้วยมีของฝากแต่ยังไม่บอกว่าอะไรมาให้รอบด้วยเสื้อบินไปใจทีมงานแต่ก็รู้ว่ายังนี่เรามาประเทศอินเตอร์เนียตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ความ
ความขมขื่นได้เป็นขอทานได้ลงทุนอยากจะชุมบุญเจ้าหญิงเลยได้ช่วยมาหนึ่งสิ่งที่เจ้าหญิงหยิบยืนเพียงสายหนึ่งเส้นเลยเกิดมาเป็นเรื่องร้ายเกียรติเจ้าหญิงถูกทำลายดูแลไม่ราบรื่นวาสนาหลวงมาลิเทียบรัศมีกับฟิวสาน้องก็บอกฉันมาถูกเนื้อต้องตัวให้เปิดเปิดรอมังทินก็มองทนไม่ได้จึงอยากจะใช้ขวานเล่มนี้ฆ่ามันผู้โจรค่ะไม่จริงนะพี่ข้าเสด็จพ่อที่เจ้าพี่เห็นไม่ใช่ความจริงที่จริงแล้วหม่อมฉันกับทาราแค่นั่งสนทนากันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยพี่ข้าฟิวสาเจ้าพี่เห็นอยู่เนี่ยเป็นความจริงอย่างที่เจ้าว่ามาอย่างนั้นหรือฟิวสาจริงๆพี่ข้าเสด็จพ่อเดี๋ยวพ่อขอคุยกับมันหน่อยชื่อทารายังไงสกปรกรู้แล้วถามทำไมรู้ครูภาษาเสด็จพ่อคุณด้วยนะชื่อทาราแม่มีไหมแม่นั้น
บ้านมึงอยู่ที่ไหนวะหมู่บ้านเที่ยวไผ่งามหมู่บ้านเที่ยวไผ่งามแม่มึงมีไหมถ้ากูไม่มีแม่กูจะเกิดไม่ได้ยังไงอะวะโอ้ไอ้ยะโสเดี๋ยวมึงมาพงไม่ใช่ยะโสไม่ใช่ปะอะไรวะนครปฐมไกลเลยไปใกล้กันเฮ้ยไอ้ทาระกูถามว่าแม่มีไหมมีแล้วพ่อมีไหมวะถ้ากูไม่มีพ่อแม่กูจะท้องได้ยังไงโอ้ไอ้ยาสองไม่ใช่พี่ครับอะไรอ่ะตลาดน้ำรอสองไปทำไมนะยาสองอ่ะใช่แหมขนาดถึงสายยังผิดยังหลงข้อมูลเฮ้ยไอ้ทาระกูถามว่ามีพ่อหรือเปล่ากูบอกว่ามีมีพ่อมึงเป็นใครวะฮะพ่อกูมีชื่อวัชรินมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะนี่ไอ้วัชรินบ้านทุกใครยังหายซะพ่อมาช้าก่อนนะคะทำไมเนี่ยมีโปรดฟังหม่อมฉันก่อนดิค่ะเสด็จพ่อเบค่ะเสด็จพ่อจะฆ่าทาราไม่ได้นะเบค่ะทำไมมีวาสาทำไมพ่อจะฆ่าทาราไม่ได้เพราะว่าทาราเขาเป็นผู้ชายที่ลูกรักนี่เองนะเบค่ะเสด็จพ่อนั่นเหรอเสด็จพ่อมีวาสานี่เจ้าพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าลูกไอ้ทาราเป็นใครและเจ้าเป็นใครไอ้ทาราน่ะมีข้างยิงดอกหญ้าเท่านั้นแต่ว่าเจ้าเองเปรียบประดุจได้ก็คือแจกันทองดอกหญ้าให้ทาราไม่สมควรจะมาเสียบใส่แจกันทองอย่างเช่นเจ้าขอให้เจ้ารักสมันไม่ได้แต่พ่อไม่เป็นไรเลยค่ะในเมื่อเสด็จพ่อไม่ให้หม่อมชนะกับทาราแต่หม่อมจะขอพี่คะหม่อมจะขอชีวิตของทาราได้หรือเปล่าพี่คะเสด็จพ่อขอได้แต่ว่าพ่อให้เจ้าไม่ได้เสด็จพ่อก็ได้ไหมคะในเมื่อเสด็จพ่อให้หม่อมฉันไม่ได้เสด็จพ่อก็ฟังหม่อมฉันไว้ให้ดีๆนะเพคะวันไหนที่เป็นวันตายของทาราวันนั้นเสด็จพ่อจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตยูสาเนี่ยเสด็จพ่อนะยูสาหญิงสัญญายูสาเปลี่ยนใจเลยไอ้ทาราเพียงแค่วันแรกที่มึงก้าวเข้าสู่วังหลวงปู่มึงก็ทำให้ลูกสาวของกูกล้าแข็งข้อต่อกูไม่เชื่อฟังเขาเพราะฉะนั้นอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเลยตายไส้ทาราเสด็จพ่อเอาลูกมาขังเอาลูกมาเสด็จพ่อโอ้ดีช่างจงรีบนอนก่อนเถิดไม่ลูกไอ้ทารามันสกปรกเปิดเกินไปก็หมอไม่ยอมแน่ที่จะให้เรื่องโหดชั่วอย่างไอ้ทารามาเปิดเปื้อนพระแสงของเสด็จพ่อมันไม่เหมาะไม่ควรพระเจ้าค่ะสำหรับไอ้ทาราผู้นี้ชีวิตของมันลูกขอเป็นคนตัดสินใจเองพระเจ้าค่ะดีมากลูกตัดหัวมันและตามไปขึ้นเฝ้าครองรับเด็กแก้วโอเคผมวันนี้ผมฝรั่งแล้วโอเคนี่เหรอวะฝีมือมีแค่นี้จะมาเก่งกับกูเฮ้ยอ่อนหัดจังมึงอะเทียบกูไม่ได้หรอกดีนะเสด็จพ่อกูมาไม่งั้นมึงหัวขาดไปแล้วแต่คำสั่งของเสด็จพ่อกูให้ฆ่ามึงแต่กูไม่ฆ่ามึงหรอกมึงตายตอนนี้ก็สบายตัวเปล่ากูมีเกมให้มึงเล่นอีกเยอะไป
ูจะปล่อยตัวมึงไปถือว่าทำบุญให้กับลูกหมาตัวหนึ่งให้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปแต่ไม่ปล่อยไปมือเปล่าฝากข้อความให้พ่อคุณชินิดูด้วยแต่ดูหน้าเนี่ยโอ้โหหน้าแหกยังหล่อเหมือนเดิมเฮ้ยหล่อสู้กูไม่ได้ได้ไม่ได้ได้มันเป็นพ่อมึงเหรอเป็นหัวหน้ากูเป็นเกรงใจอะไรมึงเหรอกูเป็นคนนี่กูเป็นเจ้านายมึงเกรงใจกันเนอะเกรงใจทำไมมันยังไม่ได้จ่ายค่าตัวว่ะไม่ต้องเกรงกูเบิกล่วงหน้าให้มึงมา2คืนแล้วแล้วแต่เขาดูนะจำไว้ด้วยนี่คือบาดแผลที่กูฝากเอาไว้ค่าตัวทั้งเดือนกันยาจะให้เบิกล่วงหน้านี่คือตาทั้งว่าเบิกล่วงหน้าทั้งว่าใจปั้มมึงกูจับฟังไว้ด้วยยามส่องกระจกเห็นแผลมึงแล้วเนี่ยจะได้คิดถึงหน้าวันวานของปู่ฟ้าขนองแล้วจำสักลาหัวอีกอย่างหนึ่งห้าฝีมือยังไม่มีอย่าเสอะมาที่นี่ถ้ายาแก้แค้นกูจะรอมึงไปก่อนเว้ยไอ้ขี้แพ้โชคดีเว้ยกูไม่รู้จะพูดอะไรมองเว้ยมาถูกควันฟันงานเอ่ยข้าอดสู้มันระยำทำเล็บรูเล่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 ข้าดานเล่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 ข้าตามงานตามรอยเอ่ยไม่ค่อยลานรีบไม่นานจะกลับมาเล่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 ข้าข้ามเมื่อเล่เล่ก็แก้แค้นตรงนี้เลยสร้างความโกรธแค้นให้ตนหลุดภาษาย้อนกลับมาสถานร่วมท่านฟ้าสุภาพรสวัสดีครับท่านตอนนี้ขุนพลมีสิทธิ์ยังไม่ตายและถ้าเกิดว่าพระองค์ท่านฟ้าขนองรู้ความจริงขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไหมคะถือว่าฟ้าจริงครับขอเดชะพระบิดาลูกมาเข้าเฝ้าแล้วพุทธเจ้าค่ะเจ้ากลับมาขึ้นเฝ้าพ่อผมหมายความว่าตอนนี้เจ้าข้าไอ้ทาราตายแล้วอย่างนั้นเหรอหาไม่ได้พี่เจ้าค่ะก็มองชั้นฟ้าขนองมีได้ข่ายทาราแต่ได้ปล่อยตัวมันกลับไปแล้วพี่เจ้าค่ะฟ้าขนองเจ้าทำเช่นนี้เปรียบได้ว่าเจ้าตีมูสันหลังหักสักวันหนึ่งไอ้ทาราจะกลายเป็นอสรพิษร้ายกลับมาทำร้ายเจ้าได้หรือลูกเป็นไปไม่ได้พุทธเจ้าค่ะถึงไอ้ทาราจะเป็นอสรพิษร้ายแต่ก็หมดชั้นฟ้าขนองที่รีบพิษมันออกหมดแล้วมันไม่มีหนทางใดที่จะไปทำร้ายคนอื่นต่อไปได้แล้วพุทธเจ้าค่ะสำหรับไอ้ทาราปล่อยมันไปก่อนอีกไม่นานก็หมดชั้นฟ้าขนองต้องตามไปฆ่ามันแน่ก็มองไปเห็นผลเพียงพอพุทธเจ้าค่ะเรื่องทาราจบก่อนมีอีกหนึ่งเรื่องที่ก็หมดชั้นสงสัยก็อยากถามพระองค์ท่านณตอนนี้ยามที่เสด็จพ่อรู้ว่าทาราเป็นบุตรชายของคนชื่อวัชรินเสด็จพ่อกลับจะฆ่ามันแสดงว่าคนชื่อวัชรินต้องมีเบื้องหลังที่ไม่ดีเกิดกับเสด็จพ่ออดีตเป็นมาเช่นใดจะบอกลูกได้หรือเปล่าลูกพร้อมแล้วที่จะแก้แค้นแทนเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะเจ้าพร้อมแล้วถ้าเช่นนั้นแล้วก็พ่อมีความจริงจะบอกกับเจ้าเมื่อหลายปีที่ผ่านมากองจรแห่งบ้านทิวไทยงามนำกองทัพโดยวัชรินเดินทางเข้าสู่อินทปัตหวังจะปล้นสะดมที่เมืองอินทปัตของเราโจรแต่พ่อเองพอไปรับสืบจากกองจรข้างนั้นที่เป็นส่วนของพ่อแต่วัชรินกลับเข้ามาในวังหลวงได้เท่านั้นยังไม่พอพระเจ้าตาพระเจ้ายายของเจ้าตายข้าตายเจ้าเด็ดแม่ของเจ้าแอบเห็นเหตุการณ์มาตลอด
ที่เจ้าต้องเห็นแม่ของเจ้าต้องทุกข์ระทมตกเป็นเพราะว่ายังจมอยู่กับอดีตวุฒิลิ้นฟ้าขนองลูกถ้าเจ้าอยากจะให้แม่ของเจ้าลีจันทรามีชีวิตอยู่ต่อไปโดยที่ไม่ต้องหวาดผวาแล้วก็กลับของวุฒิเจ้าเดินทางไปบ้านทุ่งไทยนาและตัดไว้วัชรินมาให้พ่อที่ลูกเราไม่กล้าพูดหรอกเดินทางไปวัดเชียงไผ่งามความจริงกระจ่างสว่างในใจต้องเรียกว่าใครเกิดขาดไอ้วัชรินทร์โทรราชมึงสารพัดทำหมอจะบุกข้ามแดนกระแข้งมาดาคว้าขวานไปฆ่าความโกรธได้รับราชูความทองผมยุให้บันไปฆ่ากันเองนี่ผมเก่งไม่รู้แม่ต้องสอดแทนแล้วตีแผลให้ตัวมันแย่ย่นยอกจะตัดรากถอนคนไม่ให้เหลือแม่ตนฉันเสด็จพี่ค่ะเดี๋ยวพ่อมาแล้วก็โดนเนี่ยไม่ได้โดนมันคนเดียวแล้วฉันเนี่ยคนแรกเลยหาวไม่ดูน้องดูนุ่งแล้วเอาไปคืนแล้วก็แทนที่คืนเสร็จแล้วไม่ได้กลับมาก็ไปนั่งคุยกับเขาจนเป็นเรื่องเป็นราวไม่เรื่องรู้นี้ยังกี่เท่ายัดปากไม่ก็ดีเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวกันนะพี่ตาโลนะไหนเนี่ยพี่ทาโร่เป็นยังไงอ่ะฮะเนี่ยเจ็บหน้าสิพี่ไหนบอกว่ารักใครพ่อยังไม่มาเลยเนี่ยที่ไม่งั้นมึงโดนแล้วเนี่ยแต่พี่บอกว่าพี่รักใครอะไรก็รักไงแล้วทำไมไม่หนีให้สร้อยแล้วก็หนีมาดิไม่รอกันเลยพี่เนี่ยแล้วไปถิ่นเขาด้วยนะได้รู้เรื่องเลยน่ะเจ็บพี่พี่ดูเลยหน้าจะเป็นเยอะไหมเนี่ยโอ๊ยไอ้ทาโร่โอ้โหเป็นเยอะหรือเปล่าโหดเยอะเลยเยอะเหรอพี่โหดมันเอาขวานฟันหน้าใช่ไหมเนี่ยพี่วิ่งเกือบล้างไปท้ายทอยเลยนะไงนี่เนี่ยนี่โอ้ยนี่เจอตาบอดแล้วเนี่ย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 นั่นเลยดิโอ้ยมียาดีๆไม่เปล่าว่านหางยาที่สมานแผลเดี๋ยวพ่อมาเห็นโดนว่าทั้งคู่เลยเนี่ยเดี๋ยวว่านหาว่านหาว่านก่อนหาว่านแย่พ่อมาโอ้เพิ่งลงเมื่อวานเนี่ยสมัยโตไหวจังไว้ละไอ้ทาโร่เป็นอะไรของมึงครับคือว่าเดินหน้าก็ตกใจอะไรขนาดนั้นคือพ่อไปพ่อไปไหนแล้วกูมาเออเนี่ยพ่อแกรับรางวัลแล้วแกก็ไปไหนก็ไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวข้าดูแลทาราก่อนโอ้ดูแลไงนี่ตูดมนุษย์เหรอเนี่ยทาโร่แล้วเรียนเสียงกระดาเรื่องเสียงสูงเนี่ยเปลี่ยนกระเทียนท่าเทียนไหมแต่รู้จะเอาฟังทำไมไหนเป็นไรของมึงฮะก็แม่เข้าแม่แกเข้าสาราอยู่ไหนอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านครับ
ถ้างั้นหนีไปมึงจะเข้าไปหาลูกไม่ไปพ่อทำไมเล่าเอ๊ะมึงไปเล่าอะไรมึงเนี่ยทำไมทำไรแกไปแต่ไม่ได้ทำไมจะไม่ใส่หนีไปทานาเดี๋ยวมันไอมันจามใส่แกเดี๋ยวแกเป็นต่อมันนี่ลูกไปทำไมถ้าอย่างนั้นหนีไปเลยนะไอ้ทาโร่ไม่ได้หนีไปสิพ่อทาระเป็นไงลูกไม่สบายพ่อโอ้ไอ้นางนั้นทาโร่จริงๆบอกว่าเองไม่สบายไม่สบายแต่เป็นอะไรมากหรือเปล่าเป็นไข้หวัดแต่พ่อเดี๋ยวพ่อก็ติดฉันหรอกพ่อดูสิกลับห้องไปก่อนเขาไปนั่งเกียร์ลงลูกทาโร่พ่อมาทำไมเนี่ยทาระพ่อจะดีเหรอไปห้องครัวลืมปิดเตาแก๊สเตาแก๊สเตาอะไรมาดิอะไรนายคาราไปยังงี้ดิไม่รู้มึงเล่าเรื่องราวมาทีนี่นะว่าเรื่องราวเป็นไงจะไม่เกี่ยวอะไรกับหน้ามันอ่ะกูอยากรู้เรื่องราวเอางั้นนั่งเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องราวเป็นอย่างงี้มันมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อคำอินผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคำจันทีนี้ไอ้สองคนนี้เนี่ยเขารักกันอยู่ที่โคราชเดิมทีเขารักกันอยู่ที่โคราชทุกเลยใช่ไหมล่ะพอรักกันไปนานเข้านานเข้านานเข้าอีกคำจันทร์ฉันก็บอกไอ้คำอินว่าพี่ฉันไปทำงานในกรุงเทพฉันจ๊ะเนี่ยพอวันเวลาผ่านไปอีกคำจันทร์มันก็ไม่กลับมาโคราชบ้านเลยทีนี้พรจักสองแสงรู้ข่าวเขาพรจักสองแสงมันรู้เขารู้ข่าวก็เขาเอาไปแต่งเพลงพอใจหรือยังสาวจันทร์ออกมาดังนี่เราเดี๋ยวเรื่องพรศักดิ์สองแสงมันเกี่ยวอะไรด้วยอ้าวแกไม่รู้เรื่องไงพรศักดิ์สองแสงเนี่ยลาวคักๆเลยอะไอ้ทะเลาะเรื่องเราไม่ได้หมายถึงว่าพรศักดิ์สองแสงเขาเป็นลาวมันเกี่ยวกันเรื่องเราทาราหน้าแตกเป็นไรถามเขาถามเขาเองทาราเรื่องเราเป็นไงลูกครับพรศักดิ์สองแสงฟันหน้าโอ้ยใครมาทำเนี่ยลูกเรื่องเราเป็นไงมาพ่อมาได้จะพ่อเดี๋ยวเดือนหน้าให้เป็นตำรวจพ่อฟังนะแล้วพ่อก็ใจเย็นด้วยแล้วเร็วเข้าก็ทาดาพี่ทาโร่น่ะแอบหนีออกจากบ้านเพราะว่าเป็นวันเกิดของอุ๋งหญิงศรีอุษาทาราอยากจะเห็นหน้าอุ๋งหญิงศรีอุษาว่าจะสวยอย่างที่เขาลือกันจริงหรือเปล่าก็เลยปลอมตัวไปขอทานและโชคดีที่อุ๋งหญิงศรีอุษาน่ะเขาได้มอบสร้อยให้กับทาดาทาราคิดดูแล้วไม่รู้ว่าจะเอาสร้อยเส้นนี้น่ะไปทำอะไรเก็บไว้มันก็มีค่ามากทาราก็เลยตั้งใจนำสร้อยเส้นนี้เนี่ยไปคืนองค์หญิงศรีอุษาแอบเข้าไปในอุทยานหลวงแต่บังเอิญไปทะเลาะกับพี่ชายขององค์หญิงศรีอุษาเขามันมีชื่อว่าไอ้ฟ้าขนองฉันสู้มันไม่ได้เลยโดนมันเอาขวานฟันหน้าฉันมาจากพ่อสู้มันไม่ได้หรอกเอาแล้วไม่ต้องทำไมไม่ต้องพิทาโลกมึงไปด้วยกันจากพ่อฮัลโหลอีทาเอ๋ยทาราใหญ่เพียงร้อยล้าอยู่ที่นี่กูไม่นิยมมันไม่สมศักดิ์ศรีไปนะมึงมามีปมด้อยอีทาราไปนะงามงามมาถูกควานจะยอมแต่ลูกขอจำใส่ใจถ้ามีโอกาสมาเมื่อไรลูกนี้จะมาแก้ท้อถอยเหมือนน้ำเป็นเจ็ดเซนจะเก็บความแค้นไว้คอยจับดาวมาลูกพ่อจะขอให้คุณเป็นดาวให้จับจะแก้แค่นี้ฟ้าขนองไม่ได้จับพ่อเราต้องทำให้ได้เชื่อพ่อไอ้ลูกนะทุกคนโปรดทราบทุกคนโปรดทราบปัตติริราชบุตรฟ้าพนองอุปราชฟ้าราชองค์ท่านฟ้าสถานและกำลังฐานมาถึงที่หมู่บ้านคิ้วไข่งามแล้วฟ้าจะมาเป็นลูกชายขอให้ฟ้าสถานแก่พ่อลูกไอ้ฟ้าสถานใช่พ่อรู้จักมั้ยเหรอเดี๋ยวนะจะไปสำรวจแป๊บเพียงทีเดียวมันมาหมู่บ้านเราทำไม
ไปตรงนู้นมาแล้วครับวันครับในแม่ท่าสาวฝ่ายโบกเพื่อนแต่ละคนโหมากันเป็นแถวเลยไอ้ดวงนี้นักไปเที่ยวกะหรี่กันอีกแล้วเฮ้ยสามห้าอย่างนี้จะต้องร้องเพลงให้เขา
าสารพีไม่ให้พี่เปล่าๆพี่ทำงานแลกเศษอาหารก็ได้นะทำงานแลกเศษอาหารและทำอะไรเป็นบ้างล่ะรูปร่างนี้ไม่น่าทำอะไรเป็นเนาะฮะกลับบ้านไปดีกว่าไปคือพี่ทำเป็นทุกอย่างนะอะไรอ่ะก็จัดโต๊ะก็เป็นนะเออๆเข้าท่าเว้ยจัดโต๊ะล้างจานก็เป็นล้างจานเออก็ดีเหมือนกันเนาะล้างหม้อเฮ้ยไม่ต้องหม้อของกูกูล้างเองได้เดี๋ยวอะไรหม้ออะไรอ้าวก็หม้อแกงไงก็ใส่แกงของแกงไงแกคิดไปถึงไหนฮะสารพีหัวหม้อพี่ไม่ล้างก็ได้นะไม่เป็นไรทำได้ทุกอย่างใช่ไหมเออๆพอดีเลยไปรีบไปด้วยกันเลยไปไปไหนไปล้างหม้อคนย้ำแล้วคนจะไปไหนนี่ไม่ช่วยทำอะไรเลยไปดิเดี๋ยวเพื่อนจัดล้างดีกว่าไปเดี๋ยวน้องเจอร้านอาหารแล้วใช่เราต้องกินข้าวก่อนเพื่อจะได้มีกำลังไปข้าวต่องั้นเข้าไปเลยฟาบานไปสั่งของกินก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะมีร้านอาหารใช่ไหมใช่ค่ะโอ้มีอะไรบ้างเนี่ยอาหารแปลกๆเนี่ยอยากกินมากเลยอยากกินอาหารแปลกๆหรอคะครับผมมีแมวควายในท้องปลาวาฬค่ะแมวตายในท้องปลาวาฬเข้าไปได้ไงวะมีอย่างไหมมีค่ะควายตายในท้องตุ๊กแกค่ะเฮ้ยควายตายในท้องตุ๊กแกเข้าไปได้ไงวะมันตุ๊กแกอ่ะพี่รู้จักป่ะตุ๊กแกควายตายในท้องตุ๊กแกตุ๊กแกอ่ะพี่รู้จักมั้ยตุ๊กแก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 ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มันตายเหรอยังอ้าวพี่ก็ควายตายในท้องตุ๊กแกค่ะพ่อกูชื่อตุ๊กแกไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นเบอร์กันเลยไม่โกรธมีอาหารป่าไหมอาหารป่าอาหารอะไรคะชูชกเป็นชูชกชูชกชูฉี่แหมชอเลยอยู่ในป่าอยู่ในป่าไม่มีค่ะไอ้นี่ดีกว่าไปชมเพลิงเที่ยวทุ่งอะไรอะคะผัดผักบุ้งไฟแดงไงอ๋อได้ค่ะรอสักครู่พี่พ่อเอาประชุมเพลิงเจ้าทุ่งที่หนึ่งค่ะไล่ไล่ไล่จะกินก็ลาออกโอ้ยพอไวอ่ะไวอ่ะไวอ่ะเดี๋ยวมีนี่ไหมอะไรคะผัดหัวเบื่ออะไรคะผัดหัวเบื่อผัดหอยลายอ่ะแล้วทำไมต้องก้มหน้าด้วยล่ะคะคอมันตกอ๋อพี่ฮะเอาผัดหัวเบื่อที่หนึ่งค่ะไล่ไล่ไล่จะกินก็ลาออกโอ้ยเดือดสับไวสุดท้ายนี่อยากกินมากเลยอะไรคะผัดโสเพณีโสเพณีครับอะไรอ่ะพี่ผัดผงกะหรี่เฮ้ยชอบกินเนี่ยพี่จะกินผัดผงกะหรี่ใช่ไหมครับจะกินใช่ไหมงั้นรอก่อนเดี๋ยวไปทำอ่ะจะไปไหนเล่าเอ้าจะไปผัดให้ไงตาแปะเขาอยู่ทำไมมึงต้องไปผัดเองอ่ะเอ้าก็หนูเป็นกะหรี่สีปากสวยด้วยจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยใช่เลยอีหนูเป็นลูกกูว่าเผาซ่องเลยรูปร่างอย่างมึงเนี่ยไม่เกินปีก็เจ๊งคนขายก็หลีป้าไปข้าวปากส้มนึกว่าแม่กูไปไปพูดทั้งหน้าเลยไปครับไปค่ะกินอะไรกินอะไรต่อเขาเล่าไงเออเล่าเล่าเออค่ะลีเจนซี่มีไหมมีค่ะแบ็คเลเบิลมีค่ะเอาเหล้าขาวมากัดพูดยี่ห้อทำไมสั่งผิดหรือเปล่าคะสั่งถูกแล้วอยากกินเหล้าขาวได้ค่ะมาไล่สเลดพี่อะเอาเหล้าขาวพี่หนึ่งค่ะไล่ไล่ไล่จะกินก็แล้วก็เฮ้ยเหล้าร้านมึงยังสับอีกเหรอใช่ค่ะพิธีที่ทันในการทำโอ้ถ้าลองได้เหล้ามึงสับกูไม่แลบลิ้นเลียเลยด่าเฮ้ยแลบลิ้นมันพันลิ้นมันพันปกติเลยก็อยากดูบุหรี่ครับผมได้เลยค่ะ LM มีค่ะกรุงทองมีค่ะรองทิพย์มีค่ะเอายาเส้นขยุ่มโอ้โหไม่ต้องนะเดี๋ยวมีใบจากมาโอ้ถึงเอายาเส้นขยุ่มได้ค่ะพี่เอายาเส้นให้พี่นี่ขยุ่มนึงค่ะไล่ไล่ไล่ดูกระดองออกเฮ้ยไปเยอะมึงต้องเคลียร์กูแล้วอะไรดูอะไรแต่ดูกระดองออก
คุณมองดูก็ร้องก่อนเออคุณสมัยท้าตาลูกโป่งครับดูก็ร้องก่อนโอ้ยเอาละเชิญๆมาโอ้โหไวๆว่ะเอาทําผัดไปแล้วเหรอจ๊ะผัดแล้วมันเปลี่ยนสีปากเลยนะอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเบียร์พ่อขาวขาวเราจะมีขวดพลาสติกแล้วเดี๋ยวนี้เจ๊มีเด็กนั่งดิ้งไหมนี่ค่ะเอามาโน้ตเส้นโน้ตสายทุกคนเนี่ยเอามาได้ค่ะนี่ตัวท็อปของร้านเลยนะคะโอ้โหตัวท็อปใช่ค่ะลูกค้าเข้ามาเรียกเลยค่ะเข้ามาให้อาหารที่นี่เปล่าใช่ค่ะนี่ตัวท็อปใช่ค่ะเอาเป็นว่าเหมือนพี่โปด้วยหรอนวดยังไงก็ได้ที่ไม่ให้กูเหม็นมึงอ่ะนวดได้ไหมเฮ้ยน้องเขาน่ารักเขียนคิ้วเหมือนสะพานตลาดน้ำรอสองเนี่ยอ่ะกินเหล้านะแต่อย่ากินเยอะนี่อะไรเนี่ยโอ้ยยืดยืดอร่อยไหมคะเด็กพี่เด็กพี่ก็พอใช้ได้นะเมื่อได้เวลาทุกวันไอ้สมจะต้องบอกขอทางที่ดีเป็นประจำเผื่อไหมเผื่อไหมรถติดลมเนี่ยไปดึงขึ้นได้ยืดไปแล้วเรานะคะร้านนี้นะคะมีลำโชว์ด้วยค่ะมีลำด้วยใช่ค่ะไหนอ่ะมีลำอ๋อมีลำด้วยมีลำโชว์นี่ก็สบายเลยดูลำร้านนี้มีดนตรีดูไอ้หนูไปเล่นไก่ต้องตีลำเมาแล้วชอบกระชื่อผู้หญิงมากกว่ากินแบบคนมีฐานละเมาเดี๋ยวเผื่อมองนี่พอเรากินแล้วก็ต้องเส้นเจ้าที่ด้วยนี่ครับการเส้นเจ้าที่ให้สนได้เห็นแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวด้วยความหิวครับจึงทานเข้ามาหยิบหวังจะกินแต่พอนึกถึงแม่กินไม่ลงครับท่านผู้ชมบัตรเศษอาหารที่เปื้อนเก็บใส่ถุงนะมีแบบนี้ด้วยขอโทษนะคะเวลาไปฟังเพลงโคตรสกปรกเลยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอะไรวะกลับไปบ้านกลับไปบ้านเจอพ่อพ่อเขาบอกไอ้หนูมียาอะไรให้พ่อกินบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยเออแล้วเป็นไงผมก็เลยเสนอไวอาก้าเลยไวอาก้าอย่าหาว่าเธอลืมเป็นยังไงผมให้พ่อผมกินเลยกินเลยเป็นไงบ้างตกเช้ามาพ่อเดินมาหาไอ้หนูเอาตังไป500โอ้โหได้ผลเนี่ยกระชุ่มกระชวยเนี่ยให้มาอีก 5,000 เฮ้ยจริงอ่ะของแม่ไอ้ว่าคุณให้แม่กินด้วยเหรอกระชุ่มกระชวยเห็นมันมีช่วงจริงเลยเฮ้ยงงงงมีขอทานด้วยทีหลังให้ผมฟังนะพวกเนี้ยทิ้งที่สองที่โยนลงไปเจ้าที่หายเอาเถอะงงมุกเฮ้ยครับวางเข้ามาหยิบป้ารางวัลหน้าเวทีกันต้องยอดปะโอ้โหมีคนให้ทานด้วยขอบคุณนะครับจะลามอีกนานไหมแต่เสิร์งโอ้โหป้าป้าป้านี่วนตีนเธอด้วยเฮ้ยอ่ะขอบคุณครับมันก็ต้องทำบุญทำทานกันหน่อยนะในเมื่อมีมาแล้วเราจะอยากทำบุญบ้างโอ้โหแปะเลยไพศาลชิ้นที่3ถูกโยนมาไพศาลครับเข้ามาหยิบและแล้วขาของป้าโอ้ยโอ้ยไปโอ้ย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 เฮ้ยมันร้องโอ้ยโอ้โหไอเซเยอะทรมานดิทรมานเปิดตีทีนึงโอ้ยไงแสดงว่ายังบริสุทธิ์อยู่มึงรู้ได้ไงวะถ้าบริสุทธิ์มันจะดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะแล้วคนที่บริสุทธิ์เสียงมันดอกดินเลยเสียงดังไงตมตมดอกดินดังปบเลยครับแสดงว่า
เฮ้ยผมขอเศษอาหารให้แม่ผมจะนะครับโอ้จะเอาเศษอาหารที่กูทิ้งไปให้แม่มึงนี่เป็นลูกที่ใช้ไม่ได้เลยนะเก็บของที่เขาตกพื้นไปให้แม่เลยมึงเนี่ยละคุณมากเฮ้ยแล้วมึงรู้ไหมว่าที่มึงเก็บเศษอาหารเนี่ยเป็นของใครของใครรู้ไหมไม่รู้หรอกครับจะบอกให้เอาบุญไอ้สัตว์กูฟ้าขนองเจอผ่านี้จะปัดเจ้าคอด้วยขนองเจ้าไม่ด้วยเฮ้ยโอ้ยอย่าใจเย็นๆนะเฮ้ยเป็นเจ้าทั้งปุ๊บวันเจ้าแกขอช้าจะไม่รับแกไล่มันไปเลยเมื่อรู้ว่าเป็นฟ้าขนองเมื่อรู้ว่าเป็นฟ้าขนองใครส่องยืนมองขัดข้องใจอ๋อแล้วมองลึกๆนึกถึงแทนอย่าให้เข้าไปนะอยู่ข้างในเพราะวันที่หวานฟันหน้าแม่นิสัยมันแย่ใช่ไม่ได้ใครสนจึงเดินเดินเข้ามาทางจึงเดินเดินเข้ามาแล้วทางเพื่อท้าทายใครอยากมีเรื่องเจอกันแล้ววะโอ้ยข้าพูดเคยใครกันเลยเคยใครกันว่าเคยใครกันเลยใครกันว่ามันมาข้าขาแล้วมันมาท้าทายมันมาข้าขามันมาท้ากูให้ออกเฮ้ยไอ้ดาวพนองยืนมองหน้ามันมาข้ามขาเฮ้ยมึงเป็นใครแหมมันโอหังตั้งแต่ปัญหาเฮ้ยมันโอหังตั้งแต่ปัญหาไปยกขาทีมหน้าไปโอ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นผมจะด้วยมึงผ่านหน้ากูใครทำยาวไม่ได้ผมเลยเดี๋ยวถ้ามาอีกค่อยทำผมด้วยใจเย็นใจเย็นเอาไอ้กูไอ้ฟ้าขนองกูขอท้าไอ้ฟ้า
วันนี้กูไม่มีอาวุธมากูขอสู้ก็ได้อะไรก็ได้ถ้ามึงคิดว่ามึงแน่จริงไอ้ลุงหมามาเข้ามาโอ้โหเก่งเลยใครสนใจอะไรสู้ควายไอ้เหี้ยข้าขวดเฮ้ยไอ้หน้าแหบนี่วะเอาหน้าไปสู้โอ้เพลงขี่ม้าขาวเฮ้ยกูให้ถามเลยก็ได้มาเดี๋ยวมึงเจอกูมาครับทุกคนเฮ้ยขอบคุณมากขอกราบ